ทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 12:24 น.ทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมผู้อำนวยการระดับชาติ ND ประกาศลาออกจากตำแหน่งค่ำคืนแห่งมงทองของนางงามผู้เพียบพร้อมกลายเป็นดราม่าไปทั่วโลกโซเชียลมีเรื่องที่ทำให้แฟนนางงามอึ้งไปเลยหลังเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เกิดการเรียกร้องว่าผลตัดสินไม่ยุติธรรมจากผู้อำนวยการระดับชาติหรือ National Director ND ประเทศพม่ามิสแกรนด์เมียนมาแทซูเยียนรองอันดับ2มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024มีสีหน้าไม่สู้ดีนักและมีน้ำตาคลอหลังราเชลกุปตาราเชลกุปตามิสแกรนด์อินเดียคว้ามงกุฎไปครองจากนั้นแทซูเยียนถูกผู้อำนวยการระดับชาติของประเทศตัวเองถอดมงกุฎตำแหน่งรองอันดับ2และดึงสายสะพายออกหน้าเวทีจากนั้นพาแทซูเยียนกลับทันทีงานนี้ทำเอาหลายคนมองว่าเอ็นดีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่มีน้ำใจนักกีฬาดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเขี้ยงทิ้งล่าสุดเอ็นดีประเทศพม่าทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวเมียนมาเซเลบริตี้ถึงประเด็นดังกล่าวว่าผู้อำนวยการระดับชาติประเทศพม่าประกาศคืนมงกุฎตำแหน่งมิสแกรนด์พร้อมระบุแคปชั่นว่าผมตัดสินใจคืนมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนื่องจากความไม่ยุติธรรมระหว่างสิ่งที่ผมทุ่มเทลงไปกับผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาและผมจะไม่รับตำแหน่งผู้อำนวยการระดับชาติNational Director ของ Miss Grand International ในปีต่อๆไปอีกแล้วอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่พลิกโผราเชลคุปตาสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามง Miss Grand International 2024ทำดีที่สุดหลินมาลินพลาดเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ชูศักดิ์ย้ำเพื่อไทยไม่ได้คว่ำกม.นิรโทษชี้ต้องฟังพรรคร่วมป.ปลาม.ม้า112ด้วยการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 15:28 น.ชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำเพื่อไทยไม่ได้คว่ำกม.นิรโทษชี้ต้องฟังพรรคร่วมป.ปลาม.ม้า112ด้วยเมื่อวันที่27ตุลาคม67นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีส.ส.พรรคเพื่อไทยโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกมท.ว่าเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้โหวตคว่ำกฎหมายนิรโทษตามที่พูดกันเพราะการพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่การพิจารณาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแต่เป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการซึ่งสภารับทราบรายงานแล้วเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตคือไม่ต้องส่งรายงานความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อรายงานฉบับดังกล่าวก็จะอยู่ที่สภาหน่วยงานใดๆจะไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิทธิ
เมื่อถามว่าขณะนี้มีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเจาะเข้าที่ประชุมสภาสมัยประชุมหน้าถึง4ฉบับพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างประกบหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีร่างกฎหมายนิรโทษของตนเองเนื่องจากเราเห็นควรให้มีการศึกษาก่อนในชั้นนี้จึงต้องหารือกันทั้งในระดับส.ส.คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารของพรรคก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะเสนอร่างหรือไม่ถ้าเสนอจะครอบคลุมการกระทําอะไรบ้างที่ต้องการนิรโทษซึ่งการนิรโทษสามารถแยกได้เป็น2 ส่วนคือการนิรโทษทั่วไปคือความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองทั้งหลายที่ผ่านมาที่ประชุมดูจะไม่ได้ให้ความสนใจอภิปรายจุดนี้เลยไปมุ่งสนใจประเด็น112กันเสียส่วนใหญ่ส่วนนี้ก็ต้องไปคิดไตร่ตรองกันว่าจะเอาอย่างไรเนื่องจากร่างของพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลในอดีตและภาคประชาชนมีเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดต้องนั่งพูดคุยทำความเข้าใจกันเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคุยกันให้ชัดและต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมว่าเป็นไปเพื่ออะไรส่วนตัวมองว่าคงยังไม่ได้มีข้อสรุปได้ในเร็วๆนี้เพราะกฎหมายที่อยู่ในวาระยังไม่ถึงเวลาจะพิจารณากันต้องรอการกำหนดวาระการประชุมของวิปหรือถ้าคุยก็ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เพราะต้องทำความเข้าใจกันอย่างรอบด้านและต้องดูว่าพรรคร่วมอื่นๆเห็นอย่างไรด้วยคงต้องดูกันตอนนั้นเมื่อถามว่าในข้อสังเกตมีการพูดถึงความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยการไม่เห็นชอบข้อสังเกตถือเป็นการปิดประตูนิรโทษประเด็นนี้หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่านี่แหละที่พยายามอธิบายว่าเราไม่ได้พิจารณากฎหมายจะพูดว่าปิดประตูขนาดนั้นคงไม่ได้อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาแน่ๆเมื่อวาระสภามาถึงเพราะร่างเหล่านั้นอย่างน้อย2ร่างมีเรื่อง112อยู่พรรคการเมืองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ต้องไปคิดกันเรายังไม่ได้มีมติของพรรคว่าอย่างไรเป็นเพียงความเห็นของส.ส.ที่เป็นเอกสิทธิ์เรายังไม่ได้พิจารณากฎหมายเลยยังไม่มีมติของพรรคประเด็นคือจะเสนอร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมไหมและหากจะเสนอจะครอบคลุมการกระทำอะไรบ้างส่วนว่าวันที่29ตุลาคมจะคุยเรื่องนี้หรือไม่ขอให้นายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยกำหนดอาจคุยแนวทางกว้างๆก็ได้แต่ในที่สุดคงต้องฟังองค์กรของพรรคเช่นกรรมการยุทธศาสตร์กรรมการบริหารด้วยนวัฒน์แจ้งชัดๆสาเหตุมงไม่ลงมิสแกรนด์เมียนมาทุกอย่างเหมือนเล่นลิเกให้ดูเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 15:10 น.นวัฒน์แจ้งชัดๆสาเหตุมงไม่ลงมิสแกรนด์เมียนมาทุกอย่างเหมือนเล่นลิเกให้ดูไม่ได้เป็นตัวเองไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับหนึ่งจากประเด็นดราม่าเวทีนางงามกลางการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังเอ็นดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปเมื่อวันที่27ตุลาคม67ที่โรงแรมเมอร์เวนพิกเอกมัยนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงว่าสำหรับตำแหน่งรองอันดับ2ของน้องแตดถือว่าสูงค่อนข้างเกินความเป็นจริง
แต่ด้วยความกดดันและด้วยอายุที่น้อยถือว่าน้องมาเกินรวมทั้งวันนั้นน้องแต่ก็ตอบคำถามได้ไม่ดีโดยไม่มีใครรู้คำถามมาก่อนแบบสดจริงๆแต่น้องตอบคำถามใกล้เคียงกับเวทีอื่นจึงแฮปปี้ที่น้องจะได้รองอันดับ2น้องแต่สู้คนอื่นไม่ได้น้องไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับ1สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือน้องไม่ได้เป็นตัวเองตลอดการประกวดรู้สึกลำบากใจเพราะแอนดีจะอยู่ด้วยทุกที่จนน้องไม่เป็นตัวของตัวเองปกติเราไม่อนุโลมให้แต่หลังๆเราหย่อนให้แต่ปีนี้เมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุดคือทุกอย่างเหมือนน้องมาเล่นลิเกให้เราดูเหมือนโรบอทเพราะมีคนคอยดูแลและทำให้หมดข้อนี้ทำให้น้องไม่สามารถได้ที่หนึ่งได้เพราะเราทำงานกับคนในสถานการณ์นี้ได้เมื่อถามว่าเคยคุยกับเอนดีเมียนมาหรือไม่นวัดกล่าวว่าตนไม่เคยคุยเลยและไม่เกี่ยวข้องกันมาสักระยะสำหรับข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่าผมจะขายมงกุฎเป็นเงิน 25,000 เหรียญสหรัฐถือว่ากระจอกมากวันหลังถ้าจะโกหกเพิ่มตัวเลขเยอะๆหน่อยความจริงแล้วผมจะเอาไปทำไมเวทีเราขนาดไหนไปแล้วบริษัทเราไม่ได้ยากจนผมก็รวยอันดับ6ของคนในวงการบันเทิงเขานึกว่าคนพม่าเชื่อคนง่ายขอวิงวอนคนพม่าอย่าเชื่อคนนี้เลยตอนนี้เขายังอยู่ไทยน้องแตดไม่ได้พูดสักคำเพราะโดนสั่งปิดปากอันนี้ไม่ดีจึงอยากให้คนเมียนมาเข้าใจและคนนี้หากินที่แถวสีลมไม่ใช่เมียนมาไม่รู้ทำอะไรทีมงานมิสแกรนเมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนเมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเคลี้ยงทิ้งขุดคลิปมิสแกรนเมียนมา2024ยกมือถือหนีเพื่อนนางงามไม่ให้ทักทายแฟนๆนักวัดไลฟ์สาวไส้เอ็นดีหลังกระชากมงกุฎหน้าเวทีเผยสงสารมิสแกรนเมียนมาอาจเป็นเหยื่อนวัดแถลงยกเลิกสัญญาเอ็นดีประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดสถานะมงน้องแตด